สวัสดีค่ะวันนี้มาดูโยคะในกลุ่มท่าที่เป็นการเปิดสะโพกนะคะช่วงนี้นำจะเน้นในกลุ่มท่าเปิดสะโพกเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่ใช้ชีวิตในพฤติกรรมธรรมดาปกติเนี่ยจะไม่ได้เกิดการเปิดหรือยืดหรือกางขาช่วงขาทำให้กว้างๆเพื่อเปิดออกเพื่อจะคลายออกคนส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะว่าการใช้ชีวิตประจำวันของเราก็คือยืนเดินนั่งนอนในลักษณะขาชิดแบบนี้ถูกไหมคะคราวนี้เวลาการชิดแบบนี้ของร่างกายคนปกติเนี่ยมันจะทำให้ตึงทำให้แน่นพอตึงแน่นช่วงขาแทนที่จะเป็นข้อต่อมีความยืดหยุ่นแต่พอมันแน่นแล้วมีพังผืดมาเกาะแล้วนั่นจะทำให้การเปิดขาการยืดขาการจะก้าวเดินที่มันกว้างมากกว่าเดิมอีกนิดหน่อยมันจะทำให้เราตึงนะคะคราวนี้เวลาเรามาคลายมาเปิดสะโพกเขาเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยผ่อนคลายจากความปวดเมื่อยไปถึงการไม่ปวดหลังในส่วนต่างๆโดยเฉพาะหลังส่วนล่างนะคะเพราะฉะนั้นการเหยียดยืดสะโพกการเปิดเพื่อให้เขาผ่อนคลายเพื่อให้เขายืดหยุ่นเนี่ยมีความสำคัญมากวันนี้เรามาดูกันค่ะว่าตัวเราเองเนี่ยมีความตึงในส่วนของสะโพกกันมากแค่ไหนนะคะเราเริ่มจากการยืนเปิดขากว้างๆนะคะเราจะงอเข่าด้านใดด้านหนึ่งนะคะการงอสองเข่าพร้อมกันหรือในลักษณะนี้นะคะเราจะเรียกท่านี้ว่าท่าสควอทนะคะอันนี้สควอทเรารู้กันอยู่แล้วเนาะแต่คราวนี้เราจะงอด้านใดด้านหนึ่งแล้วเหยียดขายืดอีกด้านหนึ่งนะคะนั่นจะเริ่มที่ฝั่งนี้นะคะคือฝั่งซ้ายก่อนเนาะหายใจเข้าลึกๆค่ะทุกท่าที่เป็นโยคะนะคะเวลาอยู่ข้างบนเนี่ยคือหายใจเข้าแล้วเวลาจะลงเนี่ยคือลมหายใจออกเพราะฉะนั้นนำรู้แล้วว่านำจะลงไปงอเข่านำก็หายใจเข้าเก็บอากาศไว้ก่อนแล้วก็มาหายใจออกตอนที่งอเข่านะคะพร้อมกันนะคะเราจะทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกนำงอเข่านะคะแล้วนำก็เริ่มเซตร่างกายสมมติว่านำทำกับกระจกทำกระจอนำก็จะรู้แล้วว่าเข่านำจะต้องไม่เลยปลายเท้าเพราะฉะนั้นการที่นำจะลงมาเพื่องอเข่าเนี่ยนำก็ต้องเปิดขานำกว้างเวลาเราทำเราดูตัวเองนะคะว่าเราลงเราได้แค่ไหนเช่นถ้านำขานำแค่เบอร์นี้เวลานำลงเข่านำก็จะเลยปลายเท้าน้ำได้เคยแจ้งไว้แล้วว่าไม่มีผิดถูกในการที่เข่างอแล้วล้ำเท้าหรือไม่ล้ำแต่ว่าเวลาสำหรับนำฝึกนำให้ทุกคนฝึกเนี่ยนำจะไม่ให้ล้ำปลายเท้าเพราะนำไม่ต้องการให้น้ำหนักลงที่ข้อเข่านะคะการที่ข้อเข่าเนี่ยล้ำปลายเท้าไปเนี่ยมันจะทำให้น้ำหนักอะลงที่เข่ามากเวลาที่นำกลุ่มในการฝึกโยคะของน้ำนะคะจะเน้นย้ำเสมอว่าเราต้องรักษาทุกข้อต่อของร่างกายข้อมือข้อศอกข้อเข่าข้อสะโพกรักษาหมายถึงว่าป้องกันปกป้องเขาไม่ให้เขาเกิดการบาดเจ็บไม่ให้เขาบาดเจ็บเพราะว่าเราต้องใช้ร่างกายเราในทุกๆวันนะคะเรามาเริ่มต่อกันค่ะเซตร่างกายแล้วดูเองนะคะฝึกไปพร้อมๆกันเลยนะดูเองเนาะ นำต้องการขานิดหน่อยเพราะว่านะคะเพราะว่านำไม่ต้องการให้เข่านำเลยไปเท้านะคะอันนี้นะคะหรือที่เราจะเรียกว่าสกันดาสนะแต่เรายังไม่ลงเต็มเราดูก่อนว่าเราได้แค่ไหนเราดูก่อนนี่สเต็ปแรกออปชั่นที่1 นะคะหายใจเข้าลึกๆเตรียมเก็บอากาศตรงนี้ค่ะแล้วก็หายใจออกหายใจเข้าเก็บอากาศหายใจออกเริ่มนะคะตอนนี้เราเริ่มอันนี้แรกๆเราอยู่ได้แค่ไหนแค่นั้นเพราะอันนี้นำให้เท้าเอวเนาะมันก็จะสูงคราวนี้เวลาเราจะเริ่มต่ำลงนำจะให้เอามือเนี่ยลงมาแตะที่พื้นเราดูกันว่าเราไหวแค่ไหนพร้อมนะคะเราก็จะงอข่าวนี้ก่อนแตะไหวแค่ไหนใช้มือเดินงอนะคะใช้มือเดินงอขยับด้านเอาจะขวาจะซ้ายขยับด้านเอานี่คือสเต็ปที่2เราดูเองคราวนี้สังเกตร่างกายเวลานำลงนะคะเข่ายังคงไม่เลยปลายเท้าเหมือนเดิมเท้าฝั่งที่ยืดตึงเนี่ยวางให้เต็มพื้นไม่ยกแบบนี้นะคะวางลงให้เต็มพื้นใช้แม้กระทั่งนิ้วก้อยของเท้าโยคะเป็นการฝึกแล้วเนี่ยได้ทุกนิ้วเท้านะคะเพราะอะไรเพราะเวลาเราอยู่ในท่าเนี่ยเราคอนโทรลตัวเองเลยค่ะว่าเท้าแตะไม่ยก
สังเกตร่างกายนะถ้าคนตื่นจะไม่ได้แต่คำว่าจะไม่ได้คือคำว่าจะไม่ได้นะคะคือก็ทำไปในลักษณะที่ร่างกายฉันตึงที่สุดแบบนั้นทำไปในลักษณะที่ตึงมากๆค่อยๆทำทุกวันเพราะคนที่ตึงเนี่ยส้นเท้าก็จะไม่ลงพื้นด้วยนะคะความตึงของร่างกายเราแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะส้นเท้าก็จะไม่ลงพื้นด้วยเพราะร่างกายมันตึงแต่ก็เพราะเจ้าร่างกายตึงเนี่ยแหละค่ะเราเลยต้องการมาเปิดเขาเปิดสะโพกเขาเพื่อให้ร่างกายเรายืดหยุ่นนะคะเรามาลองดูออปชั่นที่3ค่ะน้ำก็ใช้มือเดินนะคะออปชั่นที่3พอเดินมาถึงฝั่งนี้แล้วนะคะเข่างอแล้วย่อตัวลงไปค่ะแล้ววางศอกสังเกตนะคะก้นไม่ได้แตะพื้นนะคะเท้าวางเต็มพอย่อตัวลงไปแล้ววางศอกเนี่ยนิ้วเท้านะคะปลายนิ้วเท้าฝั่งที่ยืดขึ้นตรงเนี้ยเฟล็กขึ้นด้านบนนะคะเฟล็กขึ้นด้านบนคราวนี้ไม่ได้วางเต็มแล้วเราสังเกตร่างกายเนาะสำหรับคนที่ย่อตัวลงมาแล้วยังวางศอกไม่อยู่อยู่แค่นี้ก่อนเพราะจะมีคนที่ไม่สามารถวางเท้าเต็มได้ในเท้าฝั่งนี้ที่ย่อดูร่างกายเนาะนี่คือการฝึกค่ะฝึกเป็นประจำสม่ำเสมอฝึกแบบนี้ทุกๆวันนี่คือการฝึกเพื่อให้ร่างกายเนี่ยเปิดข้อต่อในส่วนที่ใหญ่ส่วนที่ใหญ่นี่คือข้อต่อสะโพกส่วนนี้ใหญ่เพราะว่ากล้ามเนื้อขานะบอกแล้วนะคะกล้ามเนื้อขาคือกล้ามเนื้อในส่วนที่ใหญ่ที่สุดดังนั้นข้อต่อของกล้ามเนื้อของจอยในส่วนเนี้ยเขาต้องรองรับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อส่วนนี้ไปด้วยในตัวดังนั้นฝึกแบบนี้ค่ะเพื่อให้เขาแข็งแรงมาด้านต่อไปใช้มือเดินค่ะเซตร่างกายดีๆเพราะคนที่ตึงอาจจะไม่สามารถเอามือมาวางแบบนี้ได้เพราะร่างกายมันตึงต้องค่อยๆทำค่อยๆเซตนะคะดูเองนำเคยฝึกแม้กระทั่งว่าคนที่ตัวตึงแบบนี้นำต้องไปยืนข้างหลังเขาแล้วยืดมือเขาขึ้นแบบนี้ให้ได้คนที่ตัวตึงแบบนี้คือคนที่เวลานั่งอยู่ในท่านี้แล้วเนี่ยไม่สามารถยืดหลังไม่สามารถยืดแขนตรงๆได้ด้วยเราดูตัวเองเนาะว่าเราไปได้แค่ไหนเราอยู่แค่นั้นก่อนกับท่านี้กับร่างกายนี้ของเรานะคะสำหรับคนที่ตึงก็คืออยู่ในสภาพนี้วางมือให้ได้ก่อนนะคะอาจจะวางไม่ได้ด้วยซ้ำแต่ฝึกกระทำเนี้ยน้ำต้องพยายามให้ลงให้ได้ฝึกแบบนี้ทุกวันแต่ร่างกายเรานะคะพอเราฝึกแบบนี้ทุกวันแล้วเขาทำได้ค่ะคอนเฟิร์มแน่นอนว่าทำได้แต่ทำทุกวันนะคะทำทุกวันเป็นประจำวันละเล็กละน้อยไม่มีอะไรทำก็คือฝึกเปิดสะโพกฝึกในท่าสควอทฝึกในลงสกันดาสนะในออปชั่น1 2 3ที่นำอธิบายไปเมื่อสักครู่นะคะค่อยๆทำนี่คือการเปิดสะโพกเมื่อทำได้สเต็ปต่อไปของขั้นเกือบจะเต็มของท่านี้นะคะก็คือวางศอกแล้วพับหลังลงมาตรงนี้ค่ะท่านี้นอกจากจะยืดกล้ามเนื้อขาหยีบข้อต่อสะโพกต่างๆแล้วจะสังเกตหลังจะต้องถูกยืดมากมายไก่กองมากๆเลยนะคะท่านี้การที่เราจะวางศอกลงได้เนี่ยตรงนี้เส้นแฮมสตริงก็ต้องยืดส่งให้แฮมสตริงคือเส้นกล้ามเนื้อนะคะเส้นหลังขาเรานะคะกล้ามเนื้อขาหนีบก็ต้องเปิดให้แฮมสตริงก็ต้องยืดให้หลังก็ต้องยืดให้ฮิปฟลีกเซอร์ก็ต้องพร้อมที่จะพับตัวลงให้ร่างกายต้องพร้อมทุกส่วนที่จะทำคราวนี้เวลาไม่พร้อมก็ต้องค่อยๆฝึกไปวันละเล็กละน้อยเราตึงอยู่ที่ออปชั่นไหนระดับไหนเราก็ไปในสภาพร่างกายของเราตรงนั้นนะคะเราตึงแค่ไหนเราอยู่ตรงนั้นขอให้ได้ฝึกนะคะเพราะเราไม่ต้องไปเริ่มต้นฝึกที่ไหนนะคะโยคะนี่คือเราเริ่มฝึกที่ตรงนี้ที่นี่เริ่มที่ตัวเราเองเริ่มทำในทุกๆวันนะคะดังนั้นมาฝึกโยคะกันค่ะคุยไปแล้วก็ฝึกโยคะกันไปในท่าต่างๆนะคะแล้วมีอะไรสงสัยนะคะลองคอมเมนต์ถามมาเดี๋ยวเราจะพยายามไปหาคำตอบมาอธิบายให้นะคะจะได้กระจ่างในเรื่องของการฝึกโยคะแล้วก็การออกกำลังกายค่ะแล้วพบกันในคลิปดีๆแบบนี้อีกนะคะเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะบ๊ายบาย